แฉลายหลุดสว.ปฏิบัติการแผนซ้อนแผนสกัดพิธาไม่ให้เป็นนายกสส.ก้าวไกลแชร์กรุ๊ปไลน์ปริศนาอ้างเป็นแชทสว.ขอให้โหวตไม่เห็นชอบพิธาเป็นนายกเรื่องจริงหรือไม่กำลังตรวจสอบหลังจากที่เมื่อวันที่19กรกฎาคมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนราษฎรชั่วคราวจากกรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนหุ้นไอทีวีและในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไม่รับโหวตนายพิธาเป็นนายรัฐมนตรีในครั้งที่2เพราะเป็นยติซ้ําทําให้ไม่สามารถส่งชื่อแคนดิเดตคนเดิมได้เท่ากับเป็นการปิดเส้นทางนายกของพิธาไปเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดวันที่20กรกฎาคมทวิสเตอร์ของนางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่เขต4พรรคก้าวไกลที่มีการลงภาพแชทไลน์กลุ่มปริศนากลุ่มหนึ่งระบุว่ามีผู้ส่งมาว่าภาพนี้อาจมีที่มาจากไลน์กลุ่มสว.โดยข้อความในไลน์กลุ่มมีรายละเอียดว่าในการนัดประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขอความร่วมมือสว.ดังนี้1. ให้เข้าร่วมประชุมเวลา 9:30 นอย่างพร้อมเพียงกันเพราะคาดว่าจะมีการส่งชื่อนายพิธาเป็นนายรัฐมนตรีและน่าจะมีการลงมติในยติดังกล่าวเวลาประมาณ 10:00 นให้ลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากขัดข้อกฎหมาย 2. หากผลตามมติข้อ1แพ้จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ3. ตอนนี้สว.ส่วนใหญ่ถูกกดดันทั้งที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมดและเลือกผู้นำที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาโดยไม่แบ่งแยกหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขอให้ท่านทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างเข้มแข็งและ 4. ในเดือนกรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนผูกไทสีเหลืองหรือแต่งกายสีเหลืองรวมถึงอย่าลืมบัตรแสดงตนด้วยอย่างไรก็ตามนางสาวพุทธิตายืนยันว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันที่มาจริงได้ซึ่งจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวขอตรวจสอบกันอีกครั้ง